ค่ะในไรติ้งนะคะบทที่20ขอโทษนะคะขอโทษแป๊บนึงในบทที่20นี้นะคะบทที่20เนี่ยจะเป็น meaningful text นะคะ meaningful text ในนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีการเขียนนะคะว่าในเขียนยังไงแล้วก็อ่านออกเสียงตามแล้วเดี๋ยวเราจะมีคำถามนะคะมาทดลองดูว่าฟังเข้าใจไหมนะคะลองดูหน่อยเขียนก่อนนะคะให้สังเกตทุกครั้งที่หน่อยเขียนนะไม่ว่าจะเป็นนอนหนูหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีหัวจะต้องเริ่มจากหัวไปก่อนนะคะอย่างที่หน่อยกำลังเขียนอยู่นี้ก็คือว่านางเจนเป็นคนนาดาสามีเขาเป็นคนจีนเจนกับสามีของเขาชายสองคนกับลูกสาวสามคนนางพลอยเป็นคนไทยสามีของเขาเป็นคนเกาหลีนางพลอยกับสามีของเขากับลูกสาวสองคนทีนี้ลองอ่านออกเสียงตามนะคะไม่ยากนะไม่ยากลองดูนะคะนางเจนเป็นคนแคนาดาสามีเขาเป็นคนจีนนางเจนกับสามีของเขามีลูกชายสองคนกับลูกสาวสามคนนางพลอยเป็นคนไทยสามีของเขาเป็นคนเกาหลี
นางพลอยกับสามีของเขามีลูกชาย3 คนกับลูกสาว2 คนมีคำถามนะคะคำถามง่ายๆก็คือว่าสามีของนางเจนเป็นคนที่ไหนสามีของนางเจนเป็นคนที่ไหนถ้าจำได้ลองอ่านดูนะคะนางเจนเป็นคนแคนาดาสามี